This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้วัด PM 2.5เขาจะวัดเป็น PM 10, PM 10. เราในสมัยที่ถัดมาเนี่ยก็เริ่มวัด PM 2.5 <Okay. S 2> นะครับเราพบว่าเยอะมากจริงๆ PM 10เนี่ยที่เราวัดก,ก็เยอะมานานแล้วนะ แล้วก็ใช่แล้วก็ PM 2.5มก็แบบเยอะมากจริงๆมันมีอันหนึ่งคือ p ี0อ PM นนึงอที่มันเล็กกว่านั้นอีก PM ที่เล็กกว่านั้นอีกเขาเชื่อว่ามันเข้าไปในะระบบหัวใจและหลอดเลือดได้เลยคือสมมติสูดเข้าไปเสร็จปุ๊บพ m 2.5มมันอยู่แถวแถวในปอดเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเข้าเลือดแต่อาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิด PM ที่เล็กมากๆ0.1เนี่ยมันเข้าไปในเลือดได้เลย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This ToyPBS Podcast is สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระก,กันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมรับฝุ่น PM 2.5ค่ะเราจะคุยกับนายแพทย์เจิรวัตรเชี่ยวเฉลิมศรีอาจารย์อายุรแพทย์โรคภุมมแพ้และภุมิคุ้มกันทางคลินิกศูนย์การแพทย์ปัญญาณนันทภิคุชนประธานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีค่ะสวัสดี<า>ทุกท่านครับวันนี้เจอกันค่ะก็แน่นอนว่าเวลาคุยมาคุยกัน ทีอะไรก็ต้องมีเรื่อง <laughs> เหมือนเราต้องมีเรื่องกันตลอดเวลา <c oughs> ในสภาพอากาศตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าคือเรารู้จักคําว่า PM2.5 กันมาก็พอสมควรโดยเฉพาะในช่วงก่อนโควิด -19 ตอนนู้นนะ่ะเนาะที่บอโอ้โหเอะมันคืออะไรมายังไงใช่ไหมคะแล้วมันมีผลกระทบอะไรยังไงโอ้ตอนนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวคราวที่หลายคนคงจะเคยได้ได,ได้รับทราบกันมาแล้วมาอีกแล้วใช่ไหมคะ เริ่มเริ่มมาแล้วครับพอพอบรรยากาศเนี่ยมันเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นนะครับแล้วในเขตเมืองเนี่ยมันค่อนข้างระบายฝุ่นลําบากนะครับเนาะพอฝนแนวโน้มเริ่มลดลงพวกฝุ่นพวกนี้ก็จะเริ่มมาครับมเมื่อเท่าที่ดูเนี่ยก็คือ,อมาได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งเริ่มประมาณสักสิบปลายๆครับของเดือนอเดือนตุลาแล้วครับอ๋อก็ก็คือในช่วงทุกปีคือถ้าเกิดว่าผ่านช่วง หน้าฝนมาใช่ไหมคะก็จะเริ่มละเห็น <target> ชัดเจนจริงๆมันมีอยู่ในบรรยากาศตลอดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในบรรยากาศตลอดแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเวลาฝนตกลงมามันก็จะมันก็จะทําให้มันกระจายแล้วก็ฟุ้งขึ้นไปในบรรยากาศนะครับพอฟุ้งขึ้นไปในบรรยากาศเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศไม่หนาวเย็นมันก็จะฟุ้งขึ้นไปได้แล้วก็พวกแก๊สพิษมันก็จะขึ้นไปแต่ว่าพอหนาวเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกกักไว ทำให้ยังอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เราหายใจเหมือนกับว่าความกดอากาศมันกดลงมาทําให้ฝุ่นหรือควันหรือมลพิษอะไรต่างๆมันกลับคืนสู่บรรยากาศไม่ได้ใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าถ้าเกิดเราลองเทียบดูว่าสมมุติเราไปเปรียบเทียบที่ที่ไม่มีการเผาพวกเผาทางการเกษตรต่างๆครับแล้วก,ก็ที่ที่เขาไม่มีตึกที่ที่เขาไม่มีน้ํามันดีเซลเยอะๆไงครับ ตรงนั้นน่ยก็จะก็จะขึ้นบรรยากาศได้เพราะนั้นจะเห็นในเขตเท่านั้นจะ PM ไม่ค่อยเยอะจะเริ่มเยอะจะเห็นว่าในกรุงเทพอาจจะเยอะมากก่อน<ฮ>เพราะว่าแบบตึกเยอะในการระบายต่างๆค่อนข้างลําบากต้นไม้ก็น้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อไปเนี่ยเราอาจจะเห็นในการเผาทางการเกษตรต่างๆนะครับเนาะแถวภาคเหนือตอนนั้นเนี่ยเชียงใหม่เยอะกว่ากรุงเทพยเยอะมากเหมือนกันนะครับช,ช,ช่วงที่มีการเผาทางการเกษตรในในประเทศเราแล้วก็ในรอบบ้านประเทศเราเนี่ย อืมก็เห็นคือจริงๆถ้าจะมองเห็นความชัดเจนตอนแรกเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าอุ้ยหน้าหนาวคลึมคึมหมอกลงอุ้ยดีหมอกดีใจไม่ใช่นะคะมันเป็น PM ใช่ค่ะคือเคยเคยขับรถขึ้นทางด่วนค่ะคุณผู้ฟังคุณหมอคะอแล้วก็พอมองเรากําลังจะเข้ามาในเมืองในในตัวเมืองกรุงเทพใช่ไหมคะครับอยู่บนทางด่วนเนี่ยมองเข้ามาคือมันเป็นภาพแบบเหมือนเขาเรียกว่า สีท้องฟ้ามันไม่ได้เป็นปกติเลยมันแบบอึมครึมสีส้มสีแบบมันผิดปกติมากๆากอ่ะมันเห็นชัดในในความต่างใช่มันจะไม่ค่อยมันพวกวิชวลของเราเวลามองไปมันจะกลายเป็นมัวมัวใช่ใช่แล้วก็โหนี่เรากำลังเข้าไปสู่มลพิษใช่ไหมหรือยังไงคือคาว่า PM 2.5เนี่ยมันเป็นฝุ่นที่แบบเล็กมากเล็กมากที่เขาบอกหูเล็กแบบถึงขนาดแบบเล็กกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมอีกอะค่ะใช่ครับเล็กมากจริงๆมันมีหลายคําจํากัดความนะฮะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้วัด PM 2.5เขาจะวัดเป็น PM 10 PM 10 นะครับเนาะเราในสมัยที่ถัดมาเนี่ยก็เริ่มวัด PM 2.5 <c oughs> นะครับเราพบว่าเยอะมากจริงๆ PM 10เนี่ยที่เราวัดก็กเยอะมานานแล้วฮะ <c oughs> แล้วก็ใช่แล้วก็พ m 2.5มก็แบบเยอะมาก <c oughs> จริงๆมันมีอีกอันหนึ่งคือ PPM 0.1 PM มศที่มันเล็กกว่านั้นอีกนะมีเหรอคะใช่ไอ้ PM ที่เล็กกว่านั้นอีกเขาเชื่อว่ามันเข้าไปใน ะระบบหัวใจและหลอดเลือดได้เลยคือสมมติสูดเข้าไปเสร็จปุ๊บ pm สองจุดห้ามันอยู่แถวแถวในปอดเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเข้าเลือดแต่อาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิด pm ที่เล็กมากๆม่ zero point เนี่ยมันเข้าไปในเลือดได้เลยโอโ้โห zero คือศูนย์จุดหนึ่งใช่ศูนย์จุดสองจุดห้าก็ว่าเล็กแบบมองไม่เห็นแล้วนะคอันนี้คือแบบไม่ต้องมองเลยคือมันเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้ยแล้วมันมายัางไงก็คือคอาอ,อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบ,บอกว่ามันอยู่ในระบบของ เรามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมีมลพิษรถติดหนานแน่นมีอาคารแล้วก็เรื่องการใช้เชื้อเพลิงอย่างเช่นอ่าน้ำมันใช่ไหมคะมีเรื่องของเครื่องปรับอากาศในตึกสูงๆอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันหมดเลยที่ที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นใช่ครับก็ คือเดี๋ยวผมจำแนกอย่างนี้ดีกว่าฮะก็คือ,อ <c oughs> การเผาไหม้ทางการเกษตรนี่ก็เยอะมากอย่างหนึ่งการเผาไหม้ทางเครื่องยนต์นะครับส่วนใหญ่การเผาไหม้มักจะเป็นกลุ่มดีเซลนะครับแล้วก็จะมีการเผาไหม้เพื่อพลังงานอื่นๆน,น,นะครับเนาะเพราะนั้นส่วนใหญ่ PM จะมาจากการเผาไหม้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อย่างใน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 เมืองไทยเนี่ยมันก็มีเครื่องยนต์ดีเซลเยอะเหมือนกันนะครับบางทีถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ ในบ้านอีกนะครับในบ้านเนี่ยถ้าเราทําการหุงต้มเหมือนคัวเรือนแบบเก่าแบบเก่าที่ใช้แบบไฟเผาหุงต้มหรืออะไรพวกนี้ฮแบบเตาถ่านหรือพวกนี้พวกนี้ก็จะเกิด PM 2.5ได้ตั้งแต่ในบ้านเลยค่ะโหมันก็เยอะหลากหลายทางหลายแบบนะคะ <laughs> ก็แต่คือมันเป็นเรื่องการเติบโตการขยายของของเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นสิ่งที่เราคงจะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าต้องถามคุณหมอยงงี้เราจะเตรียมตัวยังไงดีในการที่แบบอาะฝุ่น PM 2.5จจริงๆมันก็มีอยู่แหละเพียงแต่ว่าในช่วงบรรยากาศที่หลังฝนตกไปเริ่มเข้าอีกฤดูุการหนึง่งมันจะเห็นชัดเจนแบบเนี้ยครับเราจะทำอะไรได้บ้างเ,<อ>เราต้องเตรียมตัวยังไงดี่ะขอผมผมขอเริ่มที่ข้อมูลว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงเพราะว่าทจะทำให้เราแต่ละคนทุกคนนะมี awareness มากยิ่งขึ้นในการที่ที่ที่ระวังตรงนี้ครับในช่วงฉับพลันนะครับเนาะเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยนะครับ อาการมักจะเห็นเด่นในกลุ่มที่เป็นทางเดินหายใจนะครับเนาะเช่นอาจจะเริ่มจากแสบจมูกเลยก็ได้แสบจมูกแสบปากนะครับเนาะมีการกระตุ้นนะครับในส่วนของโรคภูมิแพ้พงจมูกที่เคยพูดกันไปนะครับจามน้ำมูกคัดจมูกคันตานะครับเนาะอาจจะมีอาการไอเรื้อรังนะครับคันคอเรื้อรังนะครับเนาะแล้วก็ถ้ากลุ่มที่เป็นผู้ป่วยโรคหอบหืดนะครับก็จะมีการกำเริบได้นะครับเนาะนะครับทำให้นอกจากฤดูฝนที่กำเริบมาแล้วเนี่ยก็ดทำไมกำเริบฤดูนี้ต่อนะครับ แล้วก็ในระยะระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบเหลือรังนะครับเนาะการอักเสบเหลือรังเนี่ยนะครับเอาเอาเอาแบบยาวไม่แม่ก,ก่อนยาวไม่แม่ก,ก่อนเขามีแกณการเก็บข้อมูลนะครับใครที่ตั้งครันอยู่หรือว่าใครที่มีลูกเล็กอยู่เนี่ยนะครับ uh. เราพบว่านะครับหญิงตั้งครันเนี่ยมีโอกาส เกิดการข้อก่อนกำหนดได้นะครับเนาะจากจากชายเขาเก็บข้อมูล PM 2.5นะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสเกิดหอบหืดมากขึ้นนะครับเนาะโรคหอบหืดมากขึ้นโรคที่ต้องไปพ่นยาที่โรงพยาบาลแล้วเป็นเรลือลังครับนะครับนะครับถ้าถ้าเด็กสูตรโดยที่ไม่ไม่ป้องกันนะครับมีการเก็บรายงานทางการแพทย์ที่ใหญ่มากๆเลยที่ในไต้หวันไต้หวันเขาเป่าเป่าเป่าปอด เรียกเป่าปอดที่ตอนนั้นเคยพูดในเรื่องของฮอพื้นะครับดูสมรรถภาพปอดนะฮะเนาะพบว่าสมรรถภาพปอดเนี่ยในกลุ่มคนที่อยู่ในที่ที่ PM 2.5สูงกว่าเนี่ยนะครับพบว่ามีการลดลงอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ใน PM 2อเยอะนะครับเนาะทั้งสมรรถภาพ,าพปอดก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดแล้วเราลดลงทําให้เราเหนื่อยขึ้นการทํากิจวัตรประจําวันทุกอย่างออกแรงเราจะลดลงนะครับเนะเาะแล้วก็ในระยะยาวเลยเนี่ยก็คือเกิดมะเร็งปอดได้รวมถึงมะเร็งลำไส้และมะเร็งอื่นๆได้นะครับเนาะเพราะมันเกิดการอักเสบเรื้อรังตรงบริเวณปอดนะครับะนะรวมถึงโรคถุงลมป่งพองก็เพิ่มขึ้นได้ครับ ถุงลมโปง่ง,ง,ปงพองไปนึกถึงแต่เรื่องการสูบบุหรี่ใช่ครับอัน,นอันนี้มันก็เหมือนถ้าเราอยู่ใน PM 2.5ที่เยอะมากๆอย่างตอนสมัยเชียงใหม่ที่ PM 300กว่านะฮะว่าอยู่ไปสักพักหนึ่งอ่ะก็เกิดเกิดคืออาจจะเทียบเท่าเราสูบบุหรี่มาม,ามาหาศารเลยก็ได้โอ้โหคือบางทีอาจเราอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าเราจะต้องรับอะไรหนักๆเพราะว่าคือจริงๆคุณหมอไอเวลาที่เรารับสารพวกนี้เข้ามาเนี่ย เรามันไม่ได้มีบางคนอาจจะมีอาการภูมิแพ้หรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมค<ฮ>ะแต่ว่า เอ่ออาการอย่างเช่นเมื่อกี้คุณหมอบอกว,ว่าอาจจะคลอดก่อนกนําหนดหรือว่านําไปสูญเรื่องของมะเร็งปอดอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีการสะสมมาเป็นระยะเวลา1ถูกมั้มันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆมาปุ๊บคุณมาเป็นมะเร็งปอดจากการที่ PM 2.5ในช่วงระยะเวลาห1มันไม่ใช่แบบนั้นคืออะไรก็ตามที่ทําให้ปอดมีการอักเสบนะครับเนาะ,<ฮ>ะสมัยก่อนแล้วก็เหล้าบุหรีเนี่ยชัดเจนนะครับเนาะแล้วก็เอ่อ PM 2.5มันก็ทําให้เกิดการอักเสบเรือล่างเช่นเดียวกันนะครับค่<ฮ>ะงั้นแสดงว่าเหมือนกับว่าเอาแหละ เราร่างกายเราอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในครับอยู่แล้วแล้วมีสิ่งเหล่านี้มากระตุน้นก็าอาจจะทําให้เจ็บป่วยได้ <มา S 2> ง่ายขึ้น,นใช่ไหมคะใชะ่ไม่รู้จะดูแล <laughs> ตัวเองยังไงเลยเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในอากาศไงเราก็ต้องสูดอากาศเราก็ต้องหายใจไหมคะคุณหมอ <laughs> ทําไง <laughs> <laughs> เราต้องไปแบบอยู่ใต้ต้นไม้เวหายใจอย่างนี้วหรืออยู่ในตึกไม่ออกไปอันอันนี้ก็จะมาเข้าวิธีการปฏิบัติตัวอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเราเราเราคิดว่าก็คงจําเป็นคือเป็นจําเป็นต้องทานะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีผลกระทบทั้งระยะระยะสั้นระยะกลางกละระยะยาวเลยนะครับค่ะซึ่งคนทุกคนได้รับผลกระทบหมดไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่แต่ว่ากลุ่มเปราะบางก็อาจจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุอาจจะมีความอ่อนไหวกับสิ่งเหล่านี้ที่มากระทบอยู่ในเข้าเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าใช่ครับรวมรวมถึงรวมถึงคนกลุ่มที่เป็นโรคปอดต่างๆด้วยนะครับเนาะหรือภูมิแพ้ต่างๆนะครับอย่างคนทํางานกลางแจ้งหรอคะก็เต็มที่เหมือนกันเนาะเต็มที่ครับง้นเต็มที่เลยอย่างเช่นคนอ่าทํางานใน ระบบก่อสร้างเนาะที่เราต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะอามีใครอีกอ่ะเกษตรกรที่แบบช่วงอ่ะก็อาจจะมีการจริงจริงตำรวจจราจรก็อยู่ด้วยนะฮะใช่ใช่ใช่อุยเอ่อพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ด้วยนะครับครับอันนี้ต้องสูตรตลอดเลยเป็นอาชีพที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคือแต่ถึงแม้ว่าอยู่ในข้างนอกหรืออะไรเงี้ยอยู่ข้างในเราก็เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะอยู่ในตรงในตึกอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ ทำยังไงอะคะถ้างั้นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาได้ไหมเพราะว่าตอนที่ PM 2.5ระบาดใหม่ๆค่ะคุณหมอก็รณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยที่เฉพาะกันแบบ PM 2.5อเออแบบนั้นอะช่วยได้ไหมก็หน้ากากอนามัยปกติถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษว่า surgical mask ใช่ไหมฮะก็คือหน้ากากบางๆปกติเนี่ยอันนี้อาจจะกันได้ไม่ดี Mm. นะครับเพราะว่าขนาดอย่างที่บอก PM 2.5คือไซส์มันเล็กนะครับเนาะังนั้นสิ่งที่แนะนำเนี่ยก็คือหน้ากาก N95 น mm. นะครับซึ่งราคามอาจจะค่อนข้างสูงเนาะหายใจลำบาก <c oughs> นะครับเ <c oughs> นาะจริงๆก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับพยายามแบบประยุกต์อย่างอื่นเช่นเช่นเอาหน้ากาก,ากม,ามาซ้อนสองชั้นหรือว่าเอาหน้ากากมามาซ้อนสองชั้นแล้วมีกระดาษทิชชูข่ขั้นกลางอีกไงครับ oh. มันก็พอพอช่วยได้นะครับพอพอลด เขาเรียกว่าลดการสูด pm 2.5้ให้ให้ให้ดีขึ้นนะครับเนาะเมื่อเปรียบเทียบกับแมสธรรมดาชั้นเดียวนะครับแต่ที่ดีสุดก็คือ n 9 5นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบลวดแนบไปกับนใช่มันะจะน<า>แนบแน่เลยโอ้แต่หายใจพอไม่คุ้นเคยก็หายใจออลำบากนะใช่ครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้ว <laughs> <laughs> ทุกวันนี้เรายังใส่หน้ากากาอนามัยกันอยู่นะคะคเพราะว่าก็อ่ะเรื่องโควิด -19 อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ ฝุ่นเอ้ยมันกันได้หลายอย่างเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะ่ะทําให้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดูแบบทางเดินหายใจก็จะช่วยได้ครับเบาลงใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็เอาตอนที่คุณหมอดูแลสุขภาพ <c oughs> พี่น้องประชาชน <c oughs> เนี่ยมีมีใครที่เข้ามาด้วย เกี่ยวกับเรื่องของ PM. 2 5โดยตรงไหมอากาศนั nah ้นเขาอะไรยังไงมากมาแค่ไหนเนื่องจากผมเป็นหมอภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้แบบเออเจอเยอะนะครับเนาะเพราะว่าพวกกลุ่มตอนช่วงนี้กำลังเป็นช่วงพีคเลยคือคนไข้เยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่ภูมิแพ้พงจมูกบางทีเขากำเริบจามน้ำมูกคัดจมูกนะครับพอกำเริบเยอะๆถ้าไม่ได้รักษาเพียงพอเนี่ยบางทีอ่พอมันบล็อกเยอะๆบางทีเป็นไซนัสอักเสบตามมาด้วยนะครับเนาะ เราเช่นปวดโพรงใบหน้าจมูกมีหนองเลยคราวนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มของพวกโรคหอบหืดต่างๆครับนะครับเราพบทั้งผู้ป่วยเก่าที่ที่เป็นหอบหืดอ,อยู่แล้วแล้วก็เดิมคุมได้ดีมาตลอดถ้าช่วง PM 2อเนี่ยเขาบอกเริ่มเหนื่อยขึ้นมีหายใจเสียงวีดกลางคืนนะครับเ mm. นาะเริ่มไอยเยอะขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยใหม่เนี่ยพอดีมันมัน,ม,นมันประจวบเหมาะช่วงหลังโควิดด้วย uh. มันจะมีผู้ป่วยที่เป็น post โควิดหลังโควิดแล้วเกิดทางเดินหายใจอักเสบเนี่ย oh. เขาเรียกหลอดลมอักเสบค่อนข้างเยอะเหมือนกัน <Yeah. S 2> แล้วก็มันเข้าสู่ pm 2.5นะตั้งแต่ปช่วงปีที่แล้วก็ ก <G ül qu an> ็ถ้าเกิดไม่นับรวมเรื่องโควิดเนี่ยช่วงปีที่แล้วก็เจอผู้ป่วยใหม่ที่เป็นหอบหืดใหม่นะครับนอกทากทางที่ไม่เป็นตอนเด็กก็มีเหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นผลกระทบจากไอ้ตรง pm 2.5ตรงเนี้ยครับที่ทําให้อัตราของผู้ป่วยเ,ยเพิ่มขึ้นนะครับนอนแล้วก็มีอาการไอ <G ül qu an> หอบเหนื่อยหายใจเสียงวีดอะไรพวกเนี้ยมากยิ่งขึ้นนะครับอืมโอ้โหอันนี้เข้าใจของคนที่แบบเป็นโควิดเลยเพราะว่าพอพอเป็นโควิดมามันเป็นลองโควิดด้วยแล้วอะไรหลายๆอย่างนี่คือมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่แบบ บางทีเรารู้สึกว่ามันยังไม่หายสัทีหนึ่งอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วก็มาเรื่องของ PM 2.5ถ้าอย่างนั้นนอกจากหน้ากากอนามายัยคุณหมอแนะนำอะไรอีกนอกจากหน้ากากอนามัยก็จริงๆเรามีอย่างหนึ่งครับที่อยากอยากให้อยากให้ทุกคนดูคือคือเข้าเข้ามือถือเนี่แหละดู Search Google กันก็ได้ครับว่า a i r q u a l i t y Index หรือ AQI เนี่ย uh huh. แต่ละวันมันเท่าไหร่นะครับซึ่งซึ่งเราจะเข้าผ่าน Google แล้วกดดูทุกวันหรือว่าเข้าผ่าน Google แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งมันจะมีประมาณ2-3แอปพลิเคชัน นะครับเนาะซึ่งจะดูว่าระดับของของอากาศวันนี้เพราะว่าเมืองไทยมีการวัดละนะครับว่า<ช>แต่ละจุดเนี่ยเท่าไหร่ที่เราอยู่เท่าไรหร่นะครับถ้าเกิดร้อยจะต้องระวังนะครับเนาะคือคือสมมุติว่าผมยกตัวอย่างถ้าเกิดวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนบอกจะไปนั่งทานข้าวลิมน้ําบรรยากาศโ<ช>อเพนแอร์ครับแล้วเกิดวันนั้น Air Quality i n d อิเกเกินร้อยอ่าปาไปร้อยสี่สิบร้อยห้า่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ดีละไม่ควรจะแบ ไปนั่งเสียบรรยากาศแต่ได้พีเอ็มได้พีเอ็มมาแทนใช่ฮะอาจจะต้องต้องต้องปรับว่าแบบวันไหนแอร์คอยด้อินเด็กเยอะลดกิจกรรมเอาดอร์หน่อยมาทํากิจกรรมอินดอร์แทนนะครับเนาะพวกนั้นแทนนะครับซึ่งซึ่งเรากดดูได้ได้ทุกวันแล้วก็ตลอดเวลานะครับเนาะถ้าส่วนใหญ่ถ้าเกินรอยเนี่ยให้ระวังนะครับเนาะยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเด็กเล็กแล้วก็คนสูงอายุคนตั้งครรภ์ถ้าเกิดว่าเกิน1 5อยห้าสิบไม่ควรละนะครับเนาะตอนสมัยนั้นเชื่อใหม่สามร้อย อ๋อ oh, เพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรนะเรื่องการเผาทางการเกษตรด้วยใช่แล้วก็ฮอสปอตในบางจุดที่เป็นแบบพื้นที่ป่าบนภูเขาที่แบบช่วงนั้นที่แบบโหไฟป่าโหแบบน่ากลัวมากจริงนะคะก็เคยก็เคยเห็นภาพในในโซเชียลเหมือนกันเออแต่เราก็ติดตามได้จากโซเชียลนี่แหละความน่ากลัวของของสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ว่าโอ้โหคุณหมอถ้าเกิดแบบให้อยู่แต่ในร่มอยู่ในอินดอร์แบบ ไม่ได้เลยคือ,อยังไงก็หลีกเลี่ยงดีกว่าใช่ไหมคะยังไงก็หลีก<อ>เลี่ยงด, <ๆ S 1> ดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดจําเป็นจริงๆก็แนะนําใส่แมสที่ที่แน่นหนาที่สุดจะเอ็เกิบห้าหรือจะซ้อนสองชั้นหรืออะไรพวกเนี้นะครับในการที่ไปทํากิจกรรมนั้นอใส่แมสข้างๆมันจะมีถ้าเป็นแมสแบบธรรมดามันจะมี ช่องเวลาที่เราใช่มันจะมีมนรูเอออะไรตรงนี้บางคนใช้แม็กเนีฮะใช้แม็กทำให้รูตรงนี้มันเล็กลงไให้มันหนีบขึ้นโอ๊ยแต่มันก็มันแค่กรองได้ในแบบฝุ่นปกติทั่วไปใช่แต่สองจุดห้ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเป็นแมสทั่วไปมันมันทะลุมันกรองได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนส่วนใหญ่จะทะลุเข้ามาเพราะฉะนั้นเอ็นเก้าห้าเท่านั้นน้องเอ็นเก้าสิบห้าจะดีกว่าแต่คุณหมอก็อีกแหละมันก็จะมีเอ็นเก้าห้าไม่แท้ เห็ดนะมีเออแต่ก็แบบมันถูกกว่าเยอะเลยแหละเข้าใจเห <res> แต่ว่าก็ผมว่าลองลองพนะิจารณาดูตามความความความเหมาะสมดีกว่าว่าแบบเราไหวขนาดไหนเพราะว่าบางทีบางทีก็ถามว่า ถ้าเกิดมันแนบหน้ามากขึ้นมันหนาขึ้นถึงแม้เขาจะไม่ได้ผ่าน proof เนี่ยบางทีมันก็อาจจะดีกว่าแมสธรรมดาเซอร์ช<ม>ิคอลแมสอันเดียวแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าได้ผ่านการ proof ออกมาแล้วว่ากองได้จริงๆอันนั้นก็คงน่าจะดีที่สุดอ่าแหละก็คือใส่แมสงดไปทํากิจกรรมกลางแจ้งใดๆจะออกกําลังกายจะไปนั่งรับประทานอาหารเอาดอก็ไม่ได้อหลีกเลี่ยงดีกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ครับลดความเสี่ยงลง คือบางทีบางคนอาจจะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นหอบผืดนไม่ได้มีโรคประจําตัวอาจจะไม่รู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่นั่งกินข้าวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆมันอาจจะมีการสะสมมีผลระยะยาวฮะเทียบเหมือนเรานั่งสูบบุหรี่อยู่ตลอดที่ออกไป <laughs> น่ากลัวมากจริงๆอ่ะแล้วก็อะไรได้อีกอ่าคือต้องบอกว่านะครับอย่างที่บอกว่าไอ้ตัว 2> PM 2.5มเนี่ยมันกําเนิดได้ทั้งนอกบ้านแล้วก็ในบ้านเนาะ,ะถ้าเกิดว่าครัวยังเป็นลักษณะห,หุงต้มเผาหม่อยู่นะครับเผาที่ที่บอกว่าอะไรนะเผา่านสเต็กอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยทำเองอย่างเงี้ยเกิดสมมติถ้ายังที่ยังเป็นเผาอยู่เนี่ยมันต้องเปิดบรรยากาศที่สมัยก่อนครัวไทย,ยมันต้องเปิดเปิดเอาเปิดโล่งเปิดโล่งแต่มันก็เพิ่ม PM เเข้าสู่บรรยากาศเราเนาะคือคืออาจจะลองปรับ ปรับครัวดูถ้าเป็นไปได้ก็เป็นครัวที่เป็นเตาไฟฟ้าหรืออะไรแทนนะครับแล้วก็เวลาอยู่บ้านเนี่ยนะครับมีงานวิจัยชัดเจนนะครับว่าถึงแม้เราจะปิดประตูหน้าต่างสนิทแค่ไหนก็ตามมันยังมีร่องประตูหน้าต่างเล็กน้อยอยู่นะครับเนาทำให้มีการวัดว่ามันต่างกันไม่มากนะครับในบริเวณข้างนอกกับข้างในสมมติวันนั้น PM 2.5ข้างนอกอยู่150 a i ้าส a บไอเนะครับเราข้างในอาจจะเหลือประมาณ120 110ก็ได้ ก็ไม่ต่างเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากอย่างหนึ่งคืออาจจะต้องมีเป็นอวัยวะที่5เลยก็คือเครื่องกรองอากาศที่เครื่องกรองอากาศที่มันเป็น h e ปป f าฟิลเตอร์นะครับผมไม่ได้บอกยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็ได้ที่ที่คอนเฟิร์มว่า h ฮปป f าฟิลเคือ high efficiency particulate นะครับเนาะ air filter นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือมันสามารถกรอง pm 2. อได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้นะก็อันนี้แล้วแต่สะดวก ระเป๋าเงินของเราจะซื้อหรือไม่หรืออะไรก็ว่าไปใยี่ห้อไหนก็ได้แต่แนะนําว่าขนาดเครื่องสมมติขนาดสมมติห้องเรา50ตารางเมตรสมมติยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราซื้อเครื่องขนาดที่กอง30ตารางเมตรเนี่ยมันก็จะกองได้ไม่ทั่วต้องซื้อเครื่องกองที่ขนาดใหญ่เท่ากับห้องหรือมากกว่าห้องนะครับแล้วที่เห็นเขาห้อยๆคอเป็นเครื่องเล็กๆตรงนี้มันไม่ได้เห็นผ่านงานวิจัยอะไรชัดเจนแต่ว่าถามว่า ที่เคยเคยลองวัดดูมันก็มาลดได้ส่วนหนึ่งแต่ว่างานวิจัยมันไม่ไม่ไม่ชัดเท่ากลุ่มที่เป็นเครื่องกรองอากาศที่ตั้งตั้งโตที่บ้านก็เห็นเห็นมีมีคนห้อยอยู่แล้วก็เอ๊ะแต่สภาพแวดล้อมข้างนอกคือออกมาข้างนอกไงห้อยอางนี้ก็เล้เอ๊ะมันช่วยได้ไหมหรือไงก็ยังสงสัยอยู่แต่ถ้าอยู่ในบ้านถ้าอยากจะมีเครื่องกรองอากาศด้วยก็โอเคแหละไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็คืออาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่เนาะ ที่มีความจําเป็นที่อาจจะต้องใช้หรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านมีเดก็กมีคนไหนที่คุณแม่กําลังตั้งครรภ์อยู่ก็อาจจะจําเป็นนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนอย่างเช่นแบบไปไหว้เจ้าไปตาม oh. ว้าอะไรเงี้ย oh. เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ เขาเรียกอะไรไม่ให้จุดทูบก็มีนะบางที่ให้แบบอ่าก็ไหว้ไปเลยคืออันนี้เป็นการเผาไหม้เหมือนกันการจุดทูบะเพราะฉนั้นในช่วงที่แบบทูบเยอะมากนั่นก็สูตรพอถือว่าเป็นคล้ายกับ PM เอหมือนกันยิ่งกว่า PM อคือภูมิแพ้ค่ะโหดมากเลยเวลาเขาไปในกลุ่มแบบแล้วยิ่งบางสารเจ้าเขาเที่เป็นแบบที่เล็กๆใช่ไหมคะตั้งกระถางทูบอยู่ข้างในเนี่ยช่วงจังหวะที่แบบเป็นช่วงเทศกาลไหว้นี่โอ้โหอันนั้นก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันคะใช่ครับ หลบอบอวนไปด้วยทีเอ็นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ควันอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการเช่นเอ,อ,อย่างที่คุณหมอบอกมาตอนต้นเริ่มระคายจมูกเริ่มแบบฟุดฟิตฟุดฟิต,ฟตเริ่มแบบคันตาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเรากินยากแก้แพ้ได้ไหมเออเราทานยากแก้แพ้ได้ครับ <ฮะ S 2> แล้วก็อาจจะลองล้างจมูกดูนะครับเนาะซึ่งจริงๆทาไม่ยากก็ใช้น้ําเกลือนี่แหละแล้วก็ใส่ไซลิงดู จุกล้างจมูกก็ล้างจมูกดูน้ําเกลือที่ว่านี้เป็นน้าเกลือที่น้าเกลือ,อส่วนใหญ่แนะน,นําน้ําเกลือทางการแพทย์ก่อนเนี่ยก็คือจริงจริงน้ำเกลือล้างแผลเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วสามารถใช้อัน,นันได้อ๋อก็ใส่ไซลิง์แล้วก็ฉีดเข้าไปนดฉีดแค่ในโฟล์จมูกนะครับจเจ็บไหมอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่เจ็บครับเขาคนไข้กลุ่มฟูมแพ้ฟังอยู่ก็ก็จะรู้ว่ามันมันไม่ได้นี่เราด้วยเวลาล้างเนี่ยมันค่อนข้างสบายหลังล้างเสร็จมันก็ค่อนข้างโล่งมุกเมือกต่างๆมันก็ ถูกขับออกนะครับส่วนหนึ่งของพวกมลพิษต่างๆมันพอขับออกมาได้จําเป็นจําเป็นไหมคะที่จะต้องล้างจาเป็นถ้าถ้าเอา,อางี้ถ้ามีอาการดีก,กว่านะครับนะเนาะลราก็พยายามหลีกเลี่ยงเป็นหลักก่อนนะครับเนาะพยายามหลีกเลี่ยงเป็นหลักก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็แนะนามาพบแพทย์เพราะว่าบางทีพวกเนี้ยเวลาเรามีอาการแล้วมันมักจะเป็นเยอะนะครับบางทีเราต้องส่องจมูกดูว่าเอ๊ะมันวมเยอะมากไหมหรือว่ามีภาะวะแทรกซ้อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ โอ้โห oh, หลายหลายอย่างมากก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ในช่วงหนึ่งแล้วอย่างนี้คือนอกจากนี้เราจะทำอะไรได้อีกในการดูแลสุขภาพเสริมให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงดีกว่าเออมีไหม <laughs> กลุ่ม PM PM ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าถ้าเวลาเข้าเลือดอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงหัวใจและหลอดเลือดเนาะเพราะว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ตามมาได้เหมือนกันเป็นระยะยาวครับก็เขาเชื่อว,ว่าพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับพวกวิตามิน C วิตามิน E อะไรพวกนี้ต่างๆเงนี่ยนะครับสามารถที่จะลดการอักเสบ เพราะเวลาสารพวกนี hmm. way, the right ้มันเข้าสู่ถ้าเข้าสู่ระบบหายใจมันอักเสบที่หายใจใช่ไหมครับส่วนหนึ่งมันเข้าสู่เลือดได้นะครับถ้าเข้าสู่เลือดเนี่ยก็คือระยะยาวมันเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดหัวใจขาดเลือดมีคนเก็บข้อมูลชัดเจนละนะครับในคุณหมอโรคหัวใจนะครับก็พบว่า PM 2.5เนี่ยนะครับถ้าปริมาณเยอะขึ้นเนี่ยมีส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดที่มากยิ่งขึ้น และถึงชีวิตนะครับถ้าหัวใจขาดเลือดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีพวกแอนตี้ออกซิแดนที่จะพอลดการอักเสบนะครับเนาะไม่ว่าวิตามินวมินซวิตามิน E ได้จากผักผลไม้นี่แหละครับนะครับก็จะช่วยทําให้เราลดความเสี่ยงตรงการอักเสบตรงนี้ได้บ้างค่ะก็เรื่องของการรับประทานอาหารครับคือเราก็คงต้องดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นใช่ถ้าไปออกกําลังกายข้างนอกไม่ได้ก็าอาจจะออกกาลังกายเล็กๆอยู่ภายในบ้าน ก็ได้นะคะอาจจะใช้พื้นที่ไม่เยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือยังไงก็ได้เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงดีกว่ามันก็สามารถจะช่วยได้หลายๆโรคเหมือนกันใช่ไหมคัใช่ครับท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังกันหน่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5จหคืออยากให้มองปัญหาเนี้ยว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบข้อมูลนะครับมีอาจารย์ที่เชียงใหม่ที่เขาลบนะครับอาจารย์ระบบทางเดินหายใจนะฮะเขาก็ มีการเก็บข้อมูลชัดเจนนะครับว่าถ้าเวลา PM 2.5เพิ่มขึ้น Air ์พ l l u ล i ชัเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มอัตราการเสียชีวิตนะครับเยอะเป็นอันดับต้นๆของของของโรคโรคโรคที่เกิดขึ้นได้เลย <S <S 2> <S 2> นะครับเนาะเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองว่า PM 2.5เหมือนการสูบบุหรี่เนี่ยนะครับเรา้อยแล้วว่าผิดของมันแย่มากใช่ไหมครับนะครับเราก็จะมี awareness ในการหลีกเลี่ยงมันเต็มที่นะครับเนาะมันส่งผลต่อลูกหลานเรามันส่งผลต่อ อ่าถ้าถ้าตั้งครรภ์อยู่ก็ส่งผลต่อลูกเราได้นะครับเนาะเพิ่อมอัตราการเกิดโรคต่างๆได้รวมถึงมะเร็งอยากให้ป้องกันกันตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะแล้วถึงถึงแม้ว่านะครับในการป้องกันเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันดูเป็นเหมือนเหมือนเหมือนโปรเจกตบุคคลนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นเฉพาะบุคคลนะครับแต่ว่าคือคือผมผมทำงานอยู่ใน สภาองค์กรโรคหื่นแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเนาะก็พยายามที่จะสื่อสารไปจนถึงผู้บริหารนะครับในระดับต่างๆรวมถึงระดับประเทศนะครับเนาะว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญมากนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยนะครับเขามีรายงานว่านะครับในอีกประมาณ20ปีนะครับยีปีนะฮะตัวเลขมันกลมๆเนาะผมเอากลมๆแล้วกันนะครับคนครึ่งประเทศจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจะเป็นหอบหืดนะครับถ้าถึงตอนนั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่ป้องกันนะครับเนาะเราจะสูญเสีย ทรัพยากรมหาศาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าในระดับปัจเจกบุคคลนะครับเราเริ่มทําแบบนี้นะครับเนาะเราอาจจะลดการจุดทูบลดการมีเตาเผาไหม้ลดการเผาไหม้ทางการเกษตรนะครับเนาะเราช่วยกันคนละมือเนี่ยนะครับแล้วก็ระดับรัฐบาลเนี่ยปรับนโยบายต่อนะครับลดเครื่องยนต์ดีเซลที่ที่แล้วก็ ติดตามจริงจังเลยในในรถต่างๆที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์มีควันดํามีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พยายามหันไปทางใช้พลังงานทางการไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับพวกผมว่าพวกนี้นะครับก็เราจะช่วยกันคนละมือครับในทุกภาคส่วนนะครับผมว่ามันน่าจะอย่างน้อยก็สําเร็จแล้วก็ไม่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เขาคาดไว้ในอีก20ปีในอนาคตว่าคนครึ่งประเทศจะ,จะป่วยครับ ค่ะอันนี้ก็ต้องฝากไว้คือต้องช่วยกันทุกคนแหละจริงๆแล้วนะคะในการที่จะไม่ทําให้มีมลพิษเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละอะไรบางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เราก็เลี่ยงในในแบบอื่นไปเพื่อสุขภาพของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับโรงหมอนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการหนาวเย็นเป็นช่วงฤดูที่เชื้อโรคจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นโรคอะไรบ้างที่เรามักจะเป็นกันเยอะในช่วงฤดูนี้บ้างแพทย์หญิงกิตยาศรีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์มาเล่าให้ฟังครับการที่อุณหภูมริร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยป่วยได้ง่ายผิดปกตินะคะแลอาการเย็นเนี่ยมันเอื้อต่อการอยู่รอดและก็การแพร่กระจายของไวรัสมากที่สุดเลยก็เลยทําให้เกิดโรคที่พบบ่อย โรคฮิตในหน้าหนาวก็มีไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวม <c oughs> หัดอุจจาระร่วงไข้สุกใสนะคะแล้วก็ยังมีโรคในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับช่้โรคนะ <c oughs> คือโรคไม่ติดต่อก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว <c oughs> เป็นหอบหืด หรือว่าเป็นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ผิวหนังอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมาขึ้นโรคไข้หวัดพบบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะพบแทบทุกฤดูกาลนะแต่ว่าฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นได้ง่ายพอป,ปกติถึง2เท่าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าร่างกายอ่อนแอคันนี้ที่เราเป็นตั้งแต่เด็กจนวัยชารานะไม่ไม่พูดจนแก่อย่างนี้แล้วกันนะเป็นเป็น,เป,นเป็นหายหายอยู่นั่นแหละก็เพราะว่าไอ้กลุ่มไวรัสที่เกิดทําให้เกิดไข้หวัดเนี่ยมันมีมากกว่าร้อยชนิด สมมติตั้งแต่เด็กล้วติดเชื้อ,อาสายพันธุ์นี้อา้าวไปกี่ขวบก็ติดอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จนโตมาเรื่อยๆก็เป็นหวัดเป็นเป็นหายหายอยู่นั่นแหละมันเป็นได้ซ้ำซากทีนี้อาการหวัดทุกคนทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วมีไข้ต่ำๆคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามคันคอนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ที่ไม่ไม่สูงมากไข้ต่ําๆปวดเมื่อยทาตัวไม่มากอะไรแบบนี้จะมีหลายคนที่เป็นโควิดแล้วก็ เนี่ยสักสอสามาท์เนี่ยเป็นไข้ใหญ่ต่อเลยเนี่ย,ยโดยเฉพาะคนที่ไปประชุมร้อยผ่าคนอะไรอย่างนั้น,นกินข้าวเปิดปากร่วมกัน่ะมีคัสเตอร์ของไข้หวัดใหญ่ซึ่งที่เขารายงานในเยอรมันหรืออะไรเนี่ยอันนั้นเกิดพร้อมโควิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือควรฉีดวัคซีนไข้บัันใหญ่เนาะตั้งแต่ต้นปีจริงๆเขาชวนฉีดตั้งแต่ต้นปีแล้วท่านผู้ฟังก็ควรนะ โดยเฉพาะนะกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า60-65ปีโรคปอดเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจอยู่แล้วโรคระบบไหลเวียนเลือดพวกที่มีโรคเรื้อรังเช่นหลกไตเบาหวานภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในไตรมาสที่2และ3รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานดูแลในสานผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วย This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.